แต่ว่าอย่ารอช้านะคะเพราะว่าเราจะต้องพรีวิวกันถึง3คู่เลยนะคะคู่แรกเลยค่ะ Green Bay Packers นะคะแล้วก็ Detroit Lions เป็นยังไงคะคือ Green Bay Packers คือในเกมที่มันจะแข่งกันใน Thanksgiving เนี่ยเป็นเหมือนกับฟุตบอลประเพณีนะครับคืออย่าง Detroit เนี่ยแข่งในยุค30เนี่ยตั้งแต่โอ้โห60 70ปีแล้วครับแล้วทาง Green Bay Packers เนี่ยเคยเจอพวกเขาเป็น10ปีนะในยุคปี51ถึงปี63แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ช่วงหลังๆเนี่ย3ใน5ปีหลังสุดก็เจอกันคือดีทรอยต์เนี่ยปกติเป็นทีมที่แย่มากออกทีวีแตงซีวินเนี่ยคนเขาไม่ค่อยสนคือคนเขาก็จะแบบกินนู่นกินนี่อะไรกันแบบไม่ค่อยดูเขาจะมารอดูคู่คาวบอยซึ่งมันเป็นธรรมเนียมคือร้อนจะต้องแข่งคู่แรกคาวบอยต้องแข่งคู่2คนก็ยังมานั่งดูคาวบอยกันมากกว่ามันแต่ปีเนี้ยเป็นปีที่เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าดีทรอยต์ดีมากเลยแล้วขณะที่กรีนเบย์ดีก็ไม่มีใครคิดจะดีแบบไม่แพ้ใครครับก็กลายมาคู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบทุกคนแบบเหมือนกับว่า Thanksgiving เนี่ยรวมญาติโกโหติกาเสร็จต้องมาแต่เช้าเลยต้องทำอะไรให้มันเสร็จเพราะเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเริ่มนั่งดูเกมกันแล้วแล้วก็รูปเกมนะพี่คิดว่าคือถ้าสมมติว่าดีทรอยต์เนี่ยเล่นเกมบุกได้ดีนะเล่นเหมือนกับประมาณเกมที่แล้วเนี่ยที่ชนะแพนเตอร์ได้เนี่ยคอร์เตอร์แบ็คพวกเขาแมทธิวสตาฟฟอร์ดเนี่ยเล่นดีมากเป็นคอร์เตอร์แบ็คที่ชอบนะถามในชั่วโมงนี้ไม่นับคอร์เตอร์แบ็คโทนี่โรโม่นะไม่นับพวกตัวท็อปๆใช่ไหมครับพี่ว่าแมทธิวสตาฟฟอร์ดเป็นคอร์เตอร์แบ็คที่มีพลังสูงอ่ะมีความฉลาดมีความเก่งแล้วก็แควินจอห์นสันเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นบอสจะได้เห็นว่าอยากเห็นเนี่ยเมกาตรอนเป็นยังไงก็จะได้เห็นเวลาสู้กับทีมรับของกรีนเบย์ซึ่งกรีนเบย์เนี่ยพี่ว่าจุดอ่อนพวกเขายังมีคือทีมรับดีเฟนซีฟยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่สามารถที่จะป้องกันคว้าได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นคู่นี้พี่ก็เลยคิดว่าถ้าจะแพ้เกมแรกนะสำหรับกรีนเบย์เนี่ยอาจจะเป็นเกมนี้เลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าดีทรอยต์เล่นในบ้านนะครับแล้วก็มีจุดขายที่ดีอยู่แล้วด้วยแล้วเสียงเชียร์ในสนามเนี่ยมันมีเกมแบบโอ้โหคนจะแห่กันเต็มที่เลยแต่ทีนี้ว่ากรีนเบย์เขาก็กดดันด้วยเพราะเขาพยายามจะเก็บสถิติไม่ลูสไม่แพ้คือมันมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันเยอะเลยถ้าสมมติว่าจะเป็นเพอร์เฟกต์ซีซั่นจะมาเป็นแบบฟอร์มที่จะแพ้เกมหนึ่งไหมคือมันต้องคิดมากเดี๋ยวเขามาวิเคราะห์กันแต่ละสัปดาห์แล้วกันมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นดัลลัสคาวบอยเจอกับทางดอลฟินส์คือตอนแรกนะเมื่อสักเดือนที่แล้วเห็นโปรแกรมคู่นี้พี่มองข้ามไปเลยเพราะว่าดอลฟินส์ไม่ชนะใครเลยไม่สำคัญละแพ้มา7เกมรวดนะครับแต่อยู่ดอลฟินส์ชนะมา3เกมติดละอ้าวเกิดอะไรครับทำไมอยู่ดีพลิกขึ้นมาคือพี่เห็นดอลฟินส์เล่นในปีนี้ตอนต้นๆซีซั่นพี่ยังคิดว่าเออทีมเนี้ยสถิติมันห่วยแต่ว่าผู้เล่นเขาสู้ครับคือผู้เล่นเขาพยายามที่จะเล่นแล้วก็สู้เหมือนโค้ชเขาเนี่ยมันมีปัญหาว่าจะโดนไล่ออกแล้วผู้เล่นเขาพยายามเล่นเพื่อโค้ชแล้วก็ฟอร์มมันเริ่มมาดีขึ้นเลยเฉพาะ3เกมหลังเนี่ยทีมรับเหนียวมากครับผมดอลฟินเนี่ยคู่แข่งบุกใส่พวกเขา35ชุดหลังสุดเนี่ยไม่ได้ทัชดาวน์เลยตามเสร็จโดนคาร์บอยนั่นแน่จริงเพราะว่าคาร์บอยเนี่ยเกมบุกกำลังดีมากครับผมตอนนี้ก็ฟอร์มดีเหมือนกันใช่ครับชนะมา3เกมรวดเหมือนกันครับจุดที่ดอลฟินจะชนะได้คือต้องหยุดตัววิ่งคาร์บอยคือเดมาร์กัสเมอร์รีให้ได้ถ้าหยุดได้เนี่ยมีโอกาสแต่ถ้าหยุดไม่อยู่ต้านไม่อยู่พี่ว่าเกมนี้คาร์บอยอาจจะชนะแต่อาจจะไม่แบบถล่มทลายไม่แบบว่าจะเป็นเกมที่สนุกคือเท่ากับว่าจะเป็น2คู่ที่มันคือเรียกว่าคนดูกันมา7ชั่วโมงแล้วนะครับผมยังไม่พอคู่เช้าอีกRavens เจอกับ49ers อันนี้มันมีจุดขายคือพี่กับน้องเจอกันโค้ชเฮดโค้ชพี่กับน้องจิมกับจอห์นครับใช่ครับคือตั้งแต่ลีกตั้งมา92ปีนะครับไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่พี่กับน้องเป็นเฮดโค้ชแล้วมาเจอกันนี่มันเป็นจุดขายแล้วตอนแรกที่เขาตั้งจุดขายแค่นี้นะครับเขาคิดว่าเกมมันก็คงไม่เท่าไหร่เพราะไนเนอร์มันไม่ค่อยดีปรากฏว่าปีนี้ไนเนอร์เนี่ยชนะมา8เกมติดอ่ะฟอร์มดีที่สุดตั้งแต่ปี1997ดีที่สุดเลยครับได้ครับคือชนะรวดมาชุดนั้นขณะที่เรเวนส์เองเนี่ยก็เป็นทีมระดับของขึ้นห้างอยู่แล้วคุณมันก็เลยมีจุดขายคือช่องของ NFL Network ที่เขาจะถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นตระกูลเอาไปเป็นทำสกู๊ปครอบครัวครับของคาร์บอว่าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกกันยังไงถึงได้กลายเป็นเฮดโค้ชอะไรแบบนี้ขึ้นมาเริ่มจากคู่แรกครับคู่แรก Head to Head นะครับสำหรับมายมีดอลฟินอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวต้องมีแพ็คเกอร์กับดีไฟลอนก่อนนะครับผมเลือกตึ้งๆๆๆๆอะไรเอ่ยไลออนโอ้โหจริงเหรอฮะน้องผิดหวังมากนายพี่ปรารถนาดีกับกรีนเบย์จะได้ไม่กดดันพอแพ้ไปเกมแรกแล้วที่เหลือแบบไม่ต้องมาไม่คิดมากเพราะพี่เห็นเพสทเวดเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเพสทเวดมากดดันในเรื่องเกี่ยวกับสถิติใช่คู่ที่2อยากดูว่ามี perfect season หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันทีหน้าว่าใครจะดัลลัสคาวบอยเอ้ยจะไปเดาใจเลยพี่ได้อันนี้คู่ที่2นะครับระหว่างครับ
ช่ครับดัลลัสคาวบอยกับไมอามี่ดอลฟินมีปาโลมาไหมไม่มีผมเลือกแน่นอนเลยนี่เห็นไหมไม่น่าจะเลือกดอลฟินอยู่แล้วครับพี่เพราะว่ามันเลือกไม่ได้จริงนะเนื่องจากว่าพี่มองว่าคาวบอยเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ฟอร์มกำลังดีแล้วเกมกดดันไงพวกเขาต้องชนะเกมที่ควรจะชนะถ้าหวังจะเป็นทีมที่เข้ารอบครับผมและคู่สุดท้ายคู่นี้สูสีมากจริงๆยอมรับระหว่าง 49ers กับ Ravens นะครับ Head to Head คู่นี้เนี่ยผมเลือก Ravens โอ้แบบนี้เหรอคะเพราะว่าซันฟานเดินทางไกลนะครับซันฟานเดินทางข้ามประเทศคืออเมริกาเนี่ยเดินทาง4โซนเวลาเนี่ยเหนื่อยมากนะแล้วเวลาพักมันน้อยพี่มองตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอันนี้พี่ต้นเนี่ยฟันธงไปแล้วนะฮะ3ทีมนี้มี Lionsมี Dallas Cowboys นะครับรวมถึง Ravens ครับไปฟังพรีวิวนะฮะจากพี่สุเมธบ้างดีกว่านะครับพี่สุเมธเขาจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมครับสวัสดีครับสำหรับคู่ของ Green Bay Packers ไปเยือนที่ Detroit Lions ถ้าพูดถึงในตอนนี้นี่ทีมที่ร้อนแรงสุดก็น่าจะเป็นทางด้าน Green Bay Packers นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมบุกทีมรับทีมเสร็จเล่นดีหมด Aaron Rodgers ตอนนี้เป็นควอเตอร์แบ็คที่เรียกว่าเรตติ้งสูงผลงานการคว้าประสิทธิภาพได้ดีแล้วก็เป็นจอมทัพที่เวลาบุกไปเยือนไม่ว่าจะเป็นการเล่นนอกบ้านหรือในบ้านเป็นควอเตอร์แบ็คที่อันตรายมากการเจอกับทีมคู่รักคู่แค้นอย่างไลออนซึ่งในตอนนี้ไลออนเองก็มีการปรับปรุงเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้แมทธิวสแตฟฟอร์ดมาเป็นควอเตอร์แบ็คถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้สแตฟฟอร์ดอาจจะเป็นควอเตอร์แบ็คที่เรียกว่าเล่นไปเจ็บไปนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไลออนปีนี้ถือว่าเป็นไลออนที่ถือว่าน่ากลัวนะครับเฮดทูเฮดแมตช์นี้ผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเกิดการพลิกล็อกใหญ่เพราะว่าไลออนสำหรับในคู่ที่2ของเกม Thanksgivingที่ไมอามี่ดอลฟินส์ไปเยือนดัลลัสคาวบอยที่คาวบอยสเตเดียมโทนี่สวาโรโน่นี่เคยเป็นอดีตโค้ชในสตาฟโค้ชของคาวบอยเก่านะครับแล้วก็ตามทางด้านดีฟาเซลมาอยู่ที่ไมอามี่ดอลฟินส์นี่ก็ถือว่าเป็นการเจอทีมเก่าแต่ว่าในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างในคาวบอยก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งสองทีมในตอนนี้ต้องบอกได้ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังไปได้ดีนะครับไมอามี่ดอลฟินส์หลังจากที่เริ่มต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มาติดต่อกันเยอะแต่ในช่วง3เกมหลังเนี่ยปรากฏว่าชนะมารวดนะครับเช่นเดียวกับดัลลัสคาวบอยครับใน5เกมหลังชนะได้ถึง4นัดกำลังเป็นทีมที่เรียกว่าฮอตกันทั้งคู่เรามาเจอกันที่นี่ต้องถือว่าทีมที่เป็นเจ้าบ้านอย่างคาวบอยน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในคู่นี้สำหรับ Head to Head แมตช์นี้ผมเชื่อว่าทีมที่น่าชนะน่าจะเป็นดัลลัสคาวบอยครับสำหรับในคู่ของซานฟรานซิสโก 49ers ไปเยือนที่บอลติมอร์เรเวนส์นี่ถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์ของ NFL ก็ว่าได้นะครับที่สองหัวหน้าโค้ชจากทั้งสองทีมเป็นพี่น้องก็คือจิมและจอห์นฮาร์บอร์มาเจอกันในเกม Thanksgiving ครับในตอนนี้ถือว่าทั้งสองทีมมีผลงานใกล้เคียงกันนะครับทีมรุกทีมรับถือว่าไม่ต่างกันมากนะในส่วนของบริมอร์และเวนส์มีจุดเด่นในเรื่องของเกมการป้องกันก็คือมีเลลูวิสแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเลลูวิสซึ่งตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บถ้าลงไม่ได้จะเป็นจุดบอดในขณะเดียวกันทางด้านทีมซานฟรานซิสโก 49ers เองในตอนนี้เรียกว่าครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์แบ็คอเล็กซ์สมิธไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมวิ่งของแฟรงกอร์หรือแม้กระทั่งการคว้างแล้วก็รับโดยปีกอย่างคัตทรีนะครับสองทีมมีอะไรที่ใกล้เคียงกันแต่ในเกมสกอร์แบบนี้ถือว่าทีมที่เป็นเจ้าบ้านอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยแมตช์ทางด้านของ Head to Head แมตช์นี้ผมเชื่อว่าทีมที่น่าจะชนะน่าจะเป็นบอลติมอร์เรเวนส์ครับว่าระหว่างพี่ต้นกับพี่สุเมธนะฮะคู่ไหนที่แตกต่างกันเนี่ยจะต้องเชื่อใครดีนะฮะติดตามได้วันนี้ครับผมครับใช่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรามีเว็บไซต์ของเราแล้วตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปดูข่าวคราวเช็คตารางเช็คผลกันได้ทุกอย่างเลยนะคะที่ www.gmmsport.com ค่ะหรือว่าถ้าเล่น Facebook นะครับก็เป็น facebook.com/gmmsport ก็ได้ครับ Twitter ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ follow มาที่ twitter@gmmsport นะครับรวมถึงอีกช่องทางนึงนะใครที่อยากจะดูออลอเมริกันสปอร์ตแบบนี้ฮะโทรไปได้เลยนะครับที่ One Sky Call Center ครับ02-841-8888ครับผมใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของเทนี่พี่บอสและพี่ต้นแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ